เนื่องจากช่อง News One ได้รับคำเตือนจากกสทช.ห้ามพูดถึงอดีตและห้ามพาดพิงบุคคลที่3การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของเราจึงมีข้อจำกัดไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านและครบถ้วนได้เป็ดเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปฏิรูปประเทศไทยนะคะค่ำคืนวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านปากท้องของประชาชนกันพูดถึงเรื่องปากท้องประชาชนมันมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราแก้กันเท่าไหร่ก็เหมือนกับลิงพันคือแก้แหเนี่ยนะคะแหมันพันกันยุ่งเหยิงอีรุงตุงนางแต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามที่จะมองไปถึงปัญหาที่จะต้องเริ่มแก้หลายคนกำลังพูดถึงภาษีมรดกภาษีที่ดินที่คิดว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยจะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องของรายได้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องหาโอกาสหาเลี้ยงชีพของคนไทยนั้นมันเกิดช่องว่างน้อยลงจริงหรือเปล่าความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไรกันแน่แล้วการแก้ปัญหาภาษีมรดกภาษีที่ดินจะทำได้จริงไหมดูจากแนวนโยบายแล้วเพราะว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเราพูดกันถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนทำได้สำเร็จเราจะคุยกันเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.อดิษฐ์อิสรางกุลณอยุธยาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจากนิดาค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะแอนพูดถูกใช่ไหมคะที่แบบพยายามแก้กันมาหลายสิบปีก็ไม่เคยสำเร็จแล้วก็เรื่องภาษีมรดกเรื่องภาษีที่ดินเนี่ยหลายคนว่าจริงมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่นะทำไมเขาจะต้องเดือดร้อนแต่มันมีคนอีกกลุ่มนึงที่ถือครองที่ดินมากมายมหาศาลกำลังเดือดร้อนแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นแอนอยากให้อาจารย์ลองเปิดภาพความเหลื่อมล้ำไอ้ปัญหาต่างๆที่มันหมักหมมมานานเนี่ยค่ะคือผมว่าเราจะเอาประเทศไทยไปเทียบกับสิงคโปร์หรือประเทศอื่นเนี่ยคงจะลำบากนะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่เหมือนกันวัฒนธรรมก็ต่างกันผมเองก็เคยไปเห็นเมืองนอกเมืองนาเขาอยู่กันที่แบบอยู่กันอย่างเท่าเทียมกันนะครับแต่กลับมาเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่เท่าเท่าที่สังเกตเนี่ยพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีรากฝังลึกในวัฒนธรรมไทยที่ไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่แตกต่างทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างมากเกินไปนะครับเราก็อาจจะต้องเข้ามาแก้ไขสิ่งที่ผมว่าเราจะแก้ไขได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบอย่าให้เอาเปรียบมากนักนะครับขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะคะเรื่องความแตกต่างมันแตกต่างกันมากแตกต่างในแง่ไหนอะไรยังไงคือผมว่าความแตกต่างในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นปัญหารองมันเป็นอาการของปัญหาแต่ปัญหาที่อย่างลึกเนี่ยก็คือความแตกต่างในเรื่องของสถานะในสังคมเนี่ยคนไทยมีเยอะมากนะครับและความแตกต่างในความคิดในเรื่องของสถานะว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับเธอนะผมว่ามันเป็นบ่อเกิดของความแตกต่างทางเศรษฐกิจที่จะตามมาที่หลังนะครับอันนี้เป็นเหตุอันนั้นเป็นผลละใช่คือง่ายๆเลยคนไทยระดับผู้บริหารเนี่ยเขาจะไปนั่งโต๊ะเดียวกับคนที่เป็นระดับพนักงานต้องมีโซฟาให้นั่งนะครับทานข้าวเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะไม่ทานข้าวโต๊ะเดียวกับพนักงานทั่วไปต้องมี VIP ห้องเดียวกันใช่ไหมคะเขาจะแยกห้องไปมีห้องอันนี้มันเป็นเรื่องสิ่งที่อยู่ฝังลึกในวัฒนธรรมของสังคมไทยคุณแอร์ลองไปดูสนามบินทั่วโลกไม่มีห้อง VIP มีที่เดียวคือสนามบินประเทศไทยที่จะต้องมีห้อง VIP ที่จอดรถ VIP นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนให้ทำกันเองนะครับอยากทำกันเองผมเคยนึกว่าผู้ใหญ่เป็นคนสั่งให้ทำแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เด็กๆ ก็อยากทำด้วยอยากยกเจ้านายให้สูงขึ้นนะครับเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ที่สูงกว่าคือบางทีผมเองผมก็เคยอยู่ในสถานะที่เป็นผู้บริหารนะครับบางทีเราอยากจะลงไปทานข้าวกับเด็กๆเนี่ยเขาก็จะขออนุญาตว่าอย่าเลยอาจารย์ไม่เหมาะอาจารย์ช่วยไปนั่งโต๊ะ VIP หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่เราเป็นมาอย่างเนี้ยมาตั้งนานแล้วแม้แต่หน่วยเล็กๆในสังคมนะคะใช่อย่างในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นทั้งนั้นปลูกฝังมาแล้วว่าเด็กก็จะอยู่ส่วนเด็กครูบาอาจารย์ก็จะส่วนหนึ่ง อย่างกรณีเมื่อเช้ามีข่าวท่านนายกบอกว่าเวลาท่านไปไหนอย่าขึ้นป้ายนะ
ผมว่ามันก็หยุดได้ระยะหนึ่งแต่ต่อไปนานๆเนี่ยผมว่ามันก็จะกลับมาอีกเพราะคนไทยเนี่ยจะต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้นำประเทศนะครับหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเวลาไปไหนเนี่ยก็ต้องมีการต้อนรับอย่างให้สมเกียรติอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นรากเหง้าที่อยู่กับเมืองไทยที่จริงแล้วผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเสียหายมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาแต่ว่าปัญหาในเชิงเศรษฐกิจที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเพราะว่าวัฒนธรรมของการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นแต่มันมีเรื่องของความเอารัดเอาเปรียบนะครับความเห็นแก่ตัวการมีกรอบกฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์เข้ามาด้วยเนี่ยจึงทำให้ความเหลื่อมล้ำที่เป็นมิติทางสังคมเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นในเชิงเศรษฐกิจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาหรือแก้ไขกลไกบางอย่างได้แต่ยังไงก็ตามถึงทำให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะยังคงไม่เป็นสังคมที่เท่าเทียมกันเหมือนฝรั่งแล้วเราก็อาจจะไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวิถีของเรานะครับอย่างในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราอยากจะเหมือนกับเด็กนะครับให้เขาแสดงความคิดเห็นบางทีเราเอาความคิดของเราเล่าให้เขาฟังแล้วถามว่ามีใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยของอาจารย์อดีตไหมเด็กเขาก็จะเงียบหมดเขาจะบอกว่าถ้าเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมันจะต้องดีมันจะต้องถูกจะให้วิจารณ์ไม่ได้จะเด็กให้มาวิจารณ์ความคิดของครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไม่เคยได้ถูกสอนให้ทำอย่างนั้นมานะครับไม่เคยคิดว่าจะทำได้ด้วยใช่ไหมคะดังเด็กไทยเนี่ยเราไม่เคยสอนให้เขาวิจารณ์ความคิดเห็นของพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เด็กดีต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่งั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อมันปลูกฝังมาเนี่ยมันก็จะมีการที่ผู้น้อยเนี่ยจะต้องเชื่อฟังให้เกียรติให้ความเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมคิดว่าทำให้สังคมไทยเนี่ยรู้สึกแตกต่างอย่างยกตัวอย่างถ้าเราเดินไปที่ไหนเห็นเด็กยากจนคุ้ยกองขยะเนี่ยผมว่าเรารู้สึกเฉยๆนะเขาถือว่าเขาเกิดมาเขาไม่มีบุญแต่ถ้าเป็นเมืองนอกไม่ได้นะถ้าไปเจอเด็กคุ้ยกองขยะเนี่ยต้องมีคนโทรศัพท์เรียกตำรวจแล้วว่าทำไมเด็กคนนี้พ่อแม่เขาอยู่ไหนทำไมโรงเรียนในเขตไม่รับผิดชอบเอาเขาไปเรียนมันจะเป็นเรื่องเป็นราวหรือแม้แต่สังคมสงเคราะห์ประจำเขตต้องดูแลทำไมปล่อยให้คนมาไม่มีที่นอนได้ยังไงนะครับเพราะวิธีคิดของคนมันจะไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกเราก็เลยปล่อยปละละเลยความแตกต่างนะครับอย่างเช่นไม่รู้นะอย่างผมไปต่างจังหวัดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโรงเรียนต่างจังหวัดถึงคุณภาพด้อยกว่าโรงเรียนในกรุงเทพแต่ผู้บริหารบ้านเราจะรู้สึกว่าก็มันต่างจังหวัดนี่นามันจะให้เหมือนกับโรงเรียนในกรุงเทพได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างแบบนี้มันอยู่กับบ้านเรามานานแล้วคงจะเอาออกลำบากแต่สิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันยิ่งทำให้ความแตกต่างเหล่านี้ยิ่งแตกต่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ที่ว่ามีกลุ่มนักธุรกิจที่มีรายได้จำนวนมากนะครับแล้วเมื่อคนมีรายได้มากจนไม่ทราบว่าเขามีศูนย์กี่ตัวผมยังไม่อยากจะนับตัวเลยนับไปทวนใช่ไหมคะใช่มันก็จะนำไปสู่ปัญหาที่เราพบเจอกันก็คือมีการใช้เงินเพื่อซื้อสส.สว.แล้วก็ปัญหาระบบการปกครองก็จะเพี้ยนไปหมดมันกลายเป็นลามปามไปถึงทุกแวดวงทุกสังคมดังนั้นการที่รัฐบาลชุดนี้มาจับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมว่าท่านมาถูกทางแล้วนะครับก็อยากจะเอาประเด็นนี้มาดูซิว่าแล้วมาตรการที่ท่านใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยท่านคิดช่วยท่านทำนะครับแล้วก็เสนอแนะขึ้นไปสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดมาเนี่ยนะคะว่าจะให้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดูแลแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆเอาละก่อนที่จะไปถึงที่ท่านจะเจาะลึกไปถึงภาษีมรดกภาษีที่ดินที่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้แอนถามนิดนึงก่อนว่าในความคิดของอาจารย์อดิษฐ์เองเนี่ยคิดว่าระดับชนชั้นปกครองแบบนี้เนี่ยเข้าใจถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำดีพอหรือยังผมว่าท่านละเอียดพอหรือยังท่านคงทราบอยู่นะว่ามีตัวละครอะไรบ้างเพราะท่านก็ได้รับข้อมูลท่านก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่บางทีการประติดประต่อเรื่องราวเนี่ยอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเพราะว่ามันมีตัวละครเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เองเนี่ยผมคิดว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงอาจจะเรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการต่างๆหรือคนที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานน่าจะช่วยท่านต่อเรื่องราวให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่อยากจะคุยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลสิ่งที่เราอยากจะเห็นมากก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นตอปัญหามากกว่ามาแก้ที่ปลายเหตุหรือที่เรียกว่าไปทำมาตรการในเชิงปะผุนะครับมันก็จะเสียเวลา
แล้วก็ต้นตอปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาใช่อย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยต้นตอสำคัญที่เราเห็นมาโดยตลอดก็คือเรื่องของความแตกต่างด้านความรู้ด้านการศึกษาอย่างเช่นปัญหาผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกลหรือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเนี่ยเราพยายามช่วยเขามาโดยตลอด50ปีของการพัฒนาที่ผมเห็นเนี่ยแต่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้มากเพราะสถานะทางความรู้ความสามารถเทคนิคเนี่ยมันต่างกันมากซึ่งถ้าขีดความสามารถทางการศึกษามันต่างกันอย่างนี้เนี่ยโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดที่ดินให้คนจนผู้ไร้ที่ทำกินนะครับให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมันก็จะทำให้เกิดปัญหาหนี้สินจัดที่ให้ไปก็โดนนายทุนกว้านไปหมดแล้วเขาก็ต้องมาขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าต้นตอเรื่องสถานะด้านความรู้การศึกษามันต่างกันฟ้ากับดินก็คือระหว่างคนที่ต้องเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งสถานะของคุณครูก็จะแบบนึงกับคนที่เรียนในโรงเรียนในกรุงเทพนะครับโรงเรียนชั้นนำขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คงได้เพราะว่าผมคิดว่าท่านเป็นโรงเรียนชั้นนำเช่นสตรีวิทย์เตรียมอุดมเนี่ยสวนกุหลาบเนี่ยคนที่จบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ยังไงก็ได้เปรียบกว่าอีกหน่อยเขาจบไปทำงานยังไงมีโอกาสในชีวิตมากกว่าใช่เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องการศึกษาก็ต้องให้ทีมของรัฐบาลเขาช่วยดูกันไปว่าจะทำให้สถานภาพของโรงเรียนต่างๆรวมทั้งมหาลัยด้วยเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นอย่างไรนะครับแสดงว่าอาจารย์ก็คิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ได้แค่บอกสั่งกระทรวงการคลังไม่ใช่จะต้องไปดูกระทรวงอื่นด้วยใช่ไม่ได้อาศัยข้าราชการอย่างเดียวใช่พอมันมีภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับไม่ใช่แค่สั่งว่าจะต้องปรับเรื่องภาษีเรื่องอะไรอย่างเดียวถูกไหมคะคือผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มเรื่องที่กลางน้ำไปนิดนึงนะครับน่าจะเริ่มที่ต้นน้ำนิดนึงก็คือพิจารณาว่าอย่างเช่นถ้าเป็นการศึกษาเนี่ยท่านจะเอาอะไรจะเอาเรื่องประสิทธิภาพไหมผลิตเด็กเพื่อจะไปแข่งโอลิมปิกนั่นแบบนึงหรือท่านจะให้คนไทยเนี่ยมีความรู้ใกล้เคียงกันมากขึ้นความเหลื่อมล้ำน้อยลงนั่นก็จะอีกแบบนึงบางทีถ้าเราอยากจะขจัดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราต้องยอมสูญเสียเรื่องเหรียญทองโอลิมปิกไปบ้างเพราะมันต้องใช้ทรัพยากรไปยังพื้นที่ใช่เราไม่ได้มีทรัพยากรมากถึงขนาดที่จะบรรลุ2วัตถุประสงค์ได้พร้อมๆกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลเริ่มแล้วถ้ารัฐบาลแน่วแน่ว่าจะเอาเรื่องความเหลื่อมล้ำนะโดยจะยอมเสียเรื่องประสิทธิภาพไปบ้างเนี่ยก็น่าจะใช้ลักษณะความคิดเดียวกันเนี่ยกับการพัฒนาด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าเรื่องการศึกษาจะเน้นจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องเศรษฐกิจก็อาจจะใช้เรื่องความเหลื่อมล้ำเป็นตัวตั้งเหมือนกันถ้าเอาตรงนี้เป็นเมนหลักเนี่ยมาตรการต่างๆเวลามันมาทำงานพร้อมกันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นมันต้องคลื่นแต่พร้อมๆกันใช่ไหมคะแต่เท่าที่สังเกตมาตรการที่ทางท่านนายกประกาศเนี่ยบางทีผมเห็นว่าท่านเน้นเรื่องเครื่องมือมากเกินไปโดยไม่ได้พูดว่าสาขานั้นเนี่ยท่านจะให้ทงว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะนำมาสู่สิ่งที่เราจะคุยกันในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งท่านมองว่าท่านอยากจะทำภาษีที่ดินนะครับกับภาษีมรดกเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่ภาษีที่ดินก่อนนะครับคือเมื่อผมเห็นแนวนโยบายว่าท่านจะมีภาษีที่ดินภาษีมรดกแล้วก็จะทำเรื่องเขตเสร็จอะไรนะเขตคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมท่านมาหยิบภาษีที่ดินเพราะภาษีที่ดินเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมืออันหนึ่งเท่านั้นในการที่จะทำให้ที่ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่โครงสร้างภาษีเขาออกแบบมาให้เป็นนะครับทำไมท่านไม่เริ่มเรื่องที่ดินล่ะเพราะถ้าท่านเริ่มเรื่องที่ดินเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันมีความยั่งยืนซึ่งถ้ารัฐบาลให้ทงได้ว่าอยากให้การใช้ที่ดินไปทางไหนเนี่ยนะครับเราค่อยมาดูเครื่องมือว่าแล้วเรามีเครื่องมืออะไรบ้างซึ่งการทำงานด้านที่ดินเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งก็ใช้มานานแล้วก็มีปัญหานะครับเรามีเรื่องผังเมืองเป็นเครื่องมือตัวที่สองซึ่งรัฐบาลก็รู้สึกว่ายังไม่ได้หยิบขึ้นมาดูนะแต่รัฐบาลเลือกจะหยิบเครื่องมือตัวที่3คือภาษีที่ดินทีนี้ถ้ากระทรวงการคลังคิดภาษีที่ดินแบบนึงนะครับกรมที่ดินจะปฏิรูปกฎหมายที่ดินอีกแบบนึงส่วนผังเมืองเขาก็จะทำอีกแบบนึงเนี่ยแล้วผลออกมาที่ดินเราจะเดินไปทางไหนก็ไม่มีใครทราบนะเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการเอาเครื่องมือภาษีที่ดินขึ้นมาเป็นตัวตั้งโดยไม่ดูว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินจะไปทางไหนเนี่ย
าจจะทำให้ผลท้ายสุดเนี่ยอาจจะไปกันคนละทิศคนละทางไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ใช่อย่างเช่นที่ดินเนี่ยตอนนี้ถ้าจะคุยกันเลยอย่าเพิ่งไปถึงภาษีเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเราจะบริหารที่ดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไหมใช้ที่ดินตามศักยภาพและเท่าเทียมกันด้วยใช่ไหมคะคือถ้าจะเอาตามศักยภาพเนี่ยเราก็ต้องให้พื้นที่ภาคกลางเป็นที่ปลูกข้าวการเกษตรอุตสาหกรรมก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันดอนขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งอย่างนั้นเนี่ยรายได้มันก็จะตกลงมานิดนึงเพราะค่าขนส่งมันก็จะสูงแต่เราก็จะไม่เจอปัญหาน้ำท่วมอย่างที่เห็นอยู่ความเสียหายมากมายนะครับหรือถ้าเกิดเราจะเน้นให้ที่ดินมีความเท่าเทียมกันจำนวนไร่อะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องสูญเสียประเด็นในเชิงเศรษฐกิจไปบ้างเพราะว่าบางทีบางคนเขาอาจจะต้องมีที่เยอะเพื่อสร้างมูลค่าทำอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วไปเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินจะไปในทิศทางไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะชี้แจงมาก่อนอาจารย์คือที่ผ่านมาเรายังไม่เคยได้ยินเราไม่เคยพูดกันที่ดินพูดกันแต่เรื่องภาษีที่ดินซึ่งถ้าพูดกันตรงๆอะนะคะก็คือการเริ่มต้นกลัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันผิดที่ผิดทางนะผมว่าเราเน้นเครื่องมือมากเกินไปนะครับเราน่าจะเน้นว่าเราอยากเห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปในทิศทางแบบไหนให้โจทย์มาแล้วก็อาจจะเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันว่าเพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเครื่องมือแต่ละท่านเนี่ยจะต้องออกแบบเครื่องมือมายังไงให้มันเสริมซึ่งกันและกันนะครับอย่างทุกวันนี้เราพูดถึงภาษีที่ดินเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่เราฝันก็คือว่าอยากให้ภาษีที่ดินเนี่ยมันสอดคล้องกับผังเมืองนะครับก็คือถ้าผังเมืองใครอยู่ในเขตสีม่วงสีเหลืองสีอะไรเนี่ยก็จ่ายภาษีตามอัตราเหล่านั้นเพื่อให้สะท้อนลักษณะการใช้ประโยชน์นะครับถ้าเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์ที่ดินอุตสาหกรรมที่ใช้สาธารณูปโภคเยอะก็จ่ายอัตราภาษีแพงนะครับถ้าเกิดเป็นที่ต่างจังหวัดไม่ได้รัดไม่ได้ลงทุนอะไรมากท่านก็จ่ายถูกหน่อยอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งแต่เท่าที่ผมเรียนถามเนี่ยผังเมืองกับกระทรวงการคลังยังไม่ค่อยได้เคยมานั่งทำงานด้วยกันไม่เคยคุยกันค่ะแล้วยังมีต่างทำกรมที่ดินอีกที่เขาถือกฎหมายที่ดินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับกฎหมายแพ่งพาณิชย์การครอบครองที่ดินครอบครองปรปักษ์ที่จะมีการยึดที่ดินได้นะครับก็มีส่วนที่จะทำให้เจ้าของที่ดินเนี่ยบางทีเอ๊ะฉันจะใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้ประโยชน์กรมที่ดินก็ต้องเอาประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งร่างมานานแล้วอาจจะบางข้อบางมาตรายังไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องเอามานั่งคุยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมือพวกนี้เอามาแผ่พร้อมๆกันเนี่ยผมว่าจะทำให้รัฐเนี่ยสามารถส่งสัญญาณการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่จะไปทำงานกับภาษีที่ดินตัวเดียวแต่นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเห็นก็คิดว่าในกระบวนการปฏิรูปก็ดีหรือสภานิติบัญญัติก็ดีเนี่ยเมื่อมีการนำพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเข้ามาพิจารณาเนี่ยก็อยากให้ท่านลองพิจารณาประเด็นเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยนะครับอาจารย์คะคือการถ้ามองอย่างนี้ว่าเอ๊ะถ้าให้เดาใจรัฐบาลเดาใจท่านนายกว่าทำไมท่านถึงมีเหตุผลอะไรถึงหยิบเรื่องภาษีที่ดินขึ้นมาเป็นตัวชูโรงคือแทนที่จะกลับไปมองการจัดสรรที่ดินอย่างที่อาจารย์บอกบางคนเขาบอกว่าเพื่อให้เห็นผลเร็วประชาชนก็จะได้มีความรู้สึกมีความสุขว่าอันนั้นก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะเห็นผลเร็วแต่ผมรู้สึกว่าท่านยังติดใจเรื่องความเหลื่อมล้ำท่านคงเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญของท่านท่านก็ลองมาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่จะทำให้บรรลุตรงนั้นได้นะครับซึ่งนี้เราก็คิดว่าไม่ได้โทษท่านนะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดเป้าอย่างนี้ได้อาจจะมองคนละมุมคนละใช่แต่ผมว่าจากการกำหนดเป้าว่าท่านจะขจัดความเหลื่อมล้ำแล้วท่านกระโดดมาภาษีที่ดินเนี่ยผมว่าท่านข้ามช็อตมาช็อตหนึ่งนะครับท่านน่าจะมองเรื่องที่ดินโดยภาพรวมก่อนว่าท่านจะชี้เป้าไปยังไงแล้วก็ค่อยๆมาดูว่าแล้วเรื่องที่ดินเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาช่วยกันทำงานได้นะครับที่จริงท่านก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่ท่านอาจจะกระโดดลงมาถึงเครื่องไม้เครื่องมือเร็วไปนิดหนึ่งนะครับคือถ้าจัดการเริ่มต้นเรื่องการจัดสรรที่ดินเหมือนที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการจัดการเรื่องภาษีที่ดินอย่างเดียวถูกไหมคะใช่คือมันเป็นการมองการใช้ประโยชน์ภาพใหญ่ซึ่งตอนนี้คือมันก็เลยจะทำให้งานภาษีที่ดินทั้งหมดที่เราคุยเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวโยงกับการบูรณาการเรื่องน้ำด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของว่าพื้นที่ไหนที่เราจะจัดให้เป็นเขตการเกษตรอาจจะเป็นเขตที่น้ำท่วมได้บ้างนะครับเขตไหนที่จะเป็นเขตอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เป็นต้นป่าต้นน้ำจะเอายังไงซึ่งอันนี้ก็จะเรื่องใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับพวกที่ตัดไม้พยุงนะแต่ป่าต้นน้ำอย่างเรากำลังทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่บนพื้นที่
อนุรักษ์คือป่าสงวนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะผูกกันนิดนึงซึ่งก็เห็นใจแล้วว่าถ้าใครเป็นผู้นำตอนนี้เนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาที่มันหมักหมมมาเป็น10ปีเนี่ยมันยากนะครับเพราะนั้นก็หวังว่าเมื่อสิ่งต่างๆพวกนี้ถูกหยิบยกเข้าไปพูดกันในกลุ่มปฏิรูปกับกลุ่มนิติบัญญัติเนี่ยน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยท่านประติดประต่อเรื่องราวให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับค่ะอาจารย์คิดว่าวิธีคิดของนักวิชาการผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจะได้มีโอกาสหยิบยื่นไปให้ท่านนายกพิจารณาบ้างไหมคะได้บ้างคงได้บ้างแต่คงไม่หมดทุกคนกลุ่มนักวิชาการเองก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็มีหลายค่ายนะครับเรื่องที่ดินก็อาจจะมีหลายค่ายอาจจะคิดแตกต่างกันด้วยใช่ผมเองก็อาจจะเรียกว่าผมอยู่ค่ายนึงมีคนคิดอย่างผม 4-5 คนแต่ก็จะมีคนคิดอีกแบบนึงเนี่ยอีก 4-5 คนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงใครจะที่อยู่ใกล้ชิดกับกันก็จะมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นนะครับก็บางครั้งแนวคิดของเราก็ไม่ได้ถูกเอาไปใช้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจคือบางทีรัฐบาลก็ประกาศอยู่บ่อยๆนะคะว่าจะปฏิรูปปฏิวัติประเทศให้มันมีการเปลี่ยนแปลงการจะปฏิรูปปฏิวัติเขาบอกว่ามันต้องดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือท่านก็จะมอบหมายนโยบายไปแต่ละกระทรวงแต่ละนั่นไปทำงานกันคืองานในลักษณะดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมาร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้แค่ในระดับเบื้องต้นเท่านั้นปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นวินวินทำยังไงก็ไม่ผิดเนี่ยแก้ได้เพราะผู้เชี่ยวชาญเขาจะบอกเฮ้ยทำอย่างนี้นะอย่างนั้นไม่ดีเกิดความสูญเสียทำอย่างนี้สิแต่พอปัญหาพวกนี้มันหมดไปเนี่ยมันจะเจอปัญหาอีกระดับนึงที่กระบวนการแบบเนี้ยไม่ใช้ไม่ได้เพราะว่าสังคมมีความคิดเป็น2ขั้วจะมีหลายเรื่องที่สังคมมีความคิดเป็น2ขั้วเช่นเรื่องที่ดินเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบใช้ประโยชน์สูงสุดไหมสร้างมูลค่าสร้างรายได้อันนั้นแบบนึงนะหรือเราจะเน้นความยั่งยืนในระยะยาวถ้าอย่างนั้นมันต้องวางแผนที่ดูถึงความเหมาะสมในเรื่องของพื้นที่ทางไหลของน้ำซึ่งบางครั้งมันจะไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ทางธุรกิจมันก็เลยทำให้เกิดความคิด2ขั้วนะครับก็เลยคิดว่าในขั้นต่อไปเนี่ยการทำงานจะลำบากยากขึ้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยเวลาเราดึงคนหลายๆคนมาช่วยคิดเนี่ยอันนั้นก็ดีแต่พอช่วยคิดแล้วเนี่ยท่านนายกจะต้องเกิดปัญหาที่ว่ามันมีแนวคิด2ทางจะเอายังไงจะเอายังไงแล้วท่านเนี่ยจะต้องฟันธงอันนี้แหละคนช่วยท่านไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นวิธีการทำงานอย่างโรงเรียนเนี่ยจะเอายังไงระหว่างเรียนเพื่อความเป็นเลิศกับเรียนเพื่อความเสมอภาคอะไรพวกนี้บางทีมันก็ต้องเลือกต้องเลือกเอาอันนี้แหละเราถึงต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้นำประเทศนะครับไม่งั้นถ้าเกิดให้พวกเรามาร่วมกันคิดก็ไม่ต้องมีนายกก็ได้ก็ให้สภาทำงานนะครับ อาจารย์คะอย่างที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะเสนอออกมาเรื่องอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาแบ่งเป็น3อัตราเริ่มจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์จะเก็บในอัตราไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินที่ดินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเก็บในอัตรา 0.1% สุดท้ายที่ดินเพื่อการเกษตรเก็บในอัตราไม่เกิน 0.05% ส่วนที่ดินว่างเปล่าอันนี้นะคะอันนี้คือตัวปัญหาละ ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินจะได้เก็บในอัตรา 0.05 ของราคาประเมินหากยังไม่ใช้ประโยชน์ติดต่อกันให้เพิ่มภาษีอีก1เท่าในทุกๆ3ปีแต่จำนวนภาษีที่เสียต้องไม่เกิน 2% ของราคาประเมินเขาบอกว่าคนมีอยู่ไม่กี่ตระกูลตอนนี้กำลังวิ่งซ้ายวิ่งขวาดีจะไปทางไหนดีเพราะว่าไอ้อัตราภาษีที่ดินแบบนี้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าทุนทั้งหลายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเมืองใช่ค่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเท่าที่ผมเห็นนะช่วงแรกเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงหลังๆที่บอกว่าที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยแล้วเวอร์ชันอีกอันนึงที่ผมเห็นจะมีอีกบรรทัดนึงด้วยนะก็คือใครมีที่เกิน50ไร่เก็บอีกเท่าหนึ่งเก็บอีกเท่าหนึ่งคือตรงคือช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าฟังขึ้นนะครับภาษีพวกเนี้ยที่บอก 0.5 ก็ดูเป็นธรรมดีนะคะแต่เอาเป็นประเด็นเรื่องที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คือว่ารัฐเนี่ยหน่วยงานไหนก็ตามที่จะเป็นคนที่จะไปเก็บภาษีเนี่ยจะมีความลำบากที่จะมาตีประเมินว่าที่ดินแปลงไหนจัดว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์มาข้าราชการหรือเจ้าพนักงานที่จะไปประเมินเนี่ยจะต้องใช้ดุลพินิจที่จะต้องมาตีความว่าที่ไหนไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เมื่อไหร่ที่หน่วยข้าราชการต้องใช้ดุลพินิจเนี่ยเราเป็นเจ้าของที่
มีเจ้าพนักงานมาประเมินภาษีท่านต้องใช้ดุลพินิจค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบเดิมที่เคยเกิดแล้วผมจะทำอะไรกับพนักงานคนนั้นนะครับนี่ถามว่าทำไมเจ้าพนักงานต้องใช้ดุลพินิจท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าก็ดูซิว่าที่เขาใช้ประโยชน์หรือเปล่าคือการที่ที่แปลงนึงจะเรียกว่าใช้ประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยมันก้ำกึ่งนะครับอย่างผมมีที่แปลงนึงเนี่ยผมก็กลัวโดนภาษีเนาะเป็นที่ว่างเปล่าผมก็เลยไปสร้างห้องแถวอาคารพาณิชย์ก็เหมาะสมนะเพราะแถวบ้านผมเขาก็ปลูกห้องแถวให้เช่ากันแต่ถ้าห้องแถวผมไม่มีคนมาเช่าล่ะถือว่าอย่างนี้ใช้ประโยชน์ไหมหรือบ้านเช่ามีบ้านแต่ไม่มีคนเช่าใช้ประโยชน์ไหมถ้าถือว่าใช้เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะไปสร้างอาคารพาณิชย์ไปแปะไว้เต็มไปหมดแล้วก็ไม่ต้องมีคนเช่าแล้วก็จะมีธุรกิจก่อสร้างธนาคารพาณิชย์แบบประหยัดที่เอาคาร์ดบอร์ดมาแปะๆแล้วก็ตีว่าใช้ไปแล้วนะครับหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลหน่อยผมก็จะบอกว่าผมทำการเกษตรนะผมก็ต้นกล้วยไปจิ้มไว้แล้วท่านจะว่ายังไงเพราะกล้วยก็ส่งออกนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดดุลพินิจในการตีความว่าอะไรเรียกว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับผมโดยทั่วไปเราเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากให้ที่ตัวเองเนี่ยเป็นที่ว่างเปล่าเพราะมันเสียเงินน่ะอย่างสุดผมมีเงินล้านเนี่ยผมไปฝากธนาคารก็ดีนะอย่างน้อยได้ 2-3% แต่ถ้าผมไปซื้อที่เนี่ยแล้วปล่อยว่างนี่ผมไม่ได้อะไรเลยนะก็ถ้าต้องเสียตังค์ด้วยใจจริงเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าที่มีที่เนี่ยอยากให้ที่อันนั้นเนี่ยถูกเอาไปใช้ประโยชน์เพราะมันได้เงินอย่างน้อยให้เช่าก็ยังดีนะครับแต่ปัญหาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีกฎหมายตัวนี้แต่เป็นเพราะว่ามันมีกฎหมายอื่นที่ทำให้คนเนี่ยไม่กล้าเอาที่ไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยเช่าให้คนอื่นเอาไปใช้บางทีมีคนจะมาขอเช่าที่สักแปลงหนึ่งเนี่ยเราไม่กล้าเพราะกลัวอะไรรู้ไหมครับถึงเวลาหมดสัญญาแล้วเขาไม่ออกพอผู้เช่าไม่ออกจากที่เนี่ยกฎหมายไทยคุ้มครองคนเช่าไม่ใช่เจ้าของที่ต้องไปฟ้องศาลกัน2ปี3ปีกว่าจะเอาเขาออกมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามีธุรกิจที่จะต้องใช้ที่เนี่ยช่วงที่เป็นคดีความกันเนี่ยทำเราใช้ที่อย่างนั้นไม่ได้เผลอถ้าเราไปสัญญาว่าจะให้คนอื่นมาเช่าต่อแล้วเราส่งมอบที่ให้เขาไม่ได้เนี่ยเราโดนฟ้องตายเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีที่ดินเนี่ยส่วนหนึ่งที่มีปัญหาก็คือเลือกที่จะล้อมรั้วไว้ไม่ให้คนมาใช้ไม่เช่าไม่อะไรก็เลยเป็นที่มาของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างความรำคาญให้กับรัฐบาลอย่างเนี่ยอย่างอาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะก็คือไอ้คนมีที่ดินเยอะๆเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเขาอยากใช้เขามีวิธีของเขาแหละแต่คนที่มีที่น้อยๆเนี่ยจะเป็นปัญหามันก็เป็นความเหลื่อมล้ำอีกแบบนึงถูกไหมคะอาจารย์และภาษีที่เกี่ยวเนื่องกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันเรื่องที่ดินที่อาจารย์บอกมันก็ต้องตามไปแก้ใช่คือมันต้องถามคำถามก่อนว่าที่ที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมาเก็บภาษีที่ดินในอัตราสองเปล่าว่าคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์คือคนคือโดยธรรมชาติไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากได้เงินจากที่ดินแต่ว่าที่เขาไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันมีต้นตอมาจากกฎหมายที่ดินบางฉบับที่ไม่อำนวยความสะดวกนะเดี๋ยวนี้กฎหมายเช่าการเช่าที่ดินนะเกษตรกรเขาบอกเลยว่าเขาขอไม่เช่าที่ดินตามกฎหมายเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรได้ไหมเพราะว่าข้อบังคับในกฎหมายนั้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับทั้งเจ้าของที่และเกษตรกรคนก็เลยหลีกเลี่ยงเป็นบริการแบบว่าจ้างคนงานมาทำงานบนที่ดินแทนเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มันล้าสมัยแล้วมันสร้างปัญหาทำให้ที่เป็นที่ว่างเนี่ยก็น่าจะไปแก้ซะถ้าแก้แล้วเนี่ยที่ว่างก็จะน้อยลงก็ไม่ต้องมาออกกฎหมายพวกนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดไอ้การที่บอกว่าที่ว่างคิด2เท่าเนี่ยน่าจะเข้าข่ายการแก้ปัญหาปลายเหตุมากกว่าที่ต้นตอนะครับแล้วก็จะสร้างปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกภายหลังก็คือการหลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษีการตีความว่าแปลงไหนถูกใช้ประโยชน์มันก็เป็นที่มาของการจ่ายเงินใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้างนะครับอาจารย์มีแนวทางเสนอแนะไหมคะคือเรื่องที่ดินอย่างนี้นะครับภาษีที่ดินที่อยู่ดีๆมาพูดปั๊บจะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบนี้พวกนี้ผมว่าเราไปเร็วไปนิดหนึ่งนะครับอยากจะเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีภาษีที่ดินอยู่6ประเภทอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะครับอีกถามว่าอีก5ประเภทเนี่ยทำไมไม่ไปปฏิรูปกันบ้างคำตอบก็คือยังไปไม่ถึงหรือยังคิดไม่ทัน6ประเภทมีอะไรบ้างนะครับ1ภาษีซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นภาษีที่ผมคิดว่าแย่มากผิดหลักการภาษีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่า1ภาษีที่ดินภาษีซื้อขายที่ดิน2ภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับใครซื้อขายที่ดินภายใน5ปี
รัฐบาลเข้าใจว่าสมัยพลเอกชวลิตขอเก็บภาษีต่างหากเพราะว่าถือว่าเป็นพวกปั่นราคาที่ดินสมัยฟองสบู่เรายังมีภาษีมรดกแล้วที่เก็บจากกองมรดกที่ดินเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตนะครับลูกหลานเอาที่ดินไปโอนมรดกเนี่ยโดนเก็บภาษีกองมรดกนะครับเรายังมีค่าธรรมเนียมในรูปแบบต่างๆท่านจะทำนิติกรรมจดจำนองโอนก็ต้องเสียภาษีตัวนั้นด้วยเรามีภาษีบำรุงท้องที่ตัวที่5นะครับแล้วเราก็มีภาษีโรงเรือนตัวที่6คำถามคือว่าท่านจะทำภาษีตัวใหม่เนี่ยท่านดูทั้ง6อันรวมกันพร้อมกันเลยได้ไหมนะครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยแก้ทีเดียวเลิกไปซะนะครับอะไรที่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเลิกไปซะแล้วอะไรที่รวมกันได้เช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เป็นภาษีบำรุงท้องที่รวมกับภาษีโรงเรียนทำใหม่ซะเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดฉบับอื่นท่านไม่ดูเลยเนี่ยโดยเฉพาะภาษีมรดกที่เก็บจากที่ดินที่ทำกันอยู่แล้วถ้ายังทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวจะไปเก็บภาษีมรดกอีกฉบับนึงเนี่ยเกรงว่ามันจะซ้อนกันไปซ้อนกันมานะครับอย่างภาษีซื้อขายที่ดินเนี่ยผมเรียนเลยว่าตรงไหนคะที่มันแย่ที่สุดเนี่ยคือภาษีเนี่ยลองนึกนะครับคือผมสมมติเราเป็นคนมีรายได้สมมติผมมีรายได้ปีละ 60,000 เนี่ยเผลอๆ 60,000 นี่ไม่ต้องเสียภาษีนะเพราะว่าเขามีลดหย่อนตัวเองภรรยาลดหย่อนลูกเพราะฉะนั้นคนมีรายได้น้อยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่ถ้ามีรายได้มากขึ้นระดับนึงก็ถึงจะเริ่มเสียภาษี 5% 10% นะครับยิ่งถ้าใครทำธุรกิจขาดทุนเนี่ยหรือไม่มีรายได้เลยไม่ต้องเสียภาษีเลยธุรกิจที่ได้กำไรทุกวันนี้หลายอันไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าอะไรเพราะว่า BOI ให้สิทธิประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นขนาดคนมีรายได้ยังไม่เสียภาษีอ่ะทีนี้มาดูภาษีซื้อขายนะผมซื้อที่มา5ล้านนะครับว่าจะทำบ้านให้แม่ยายอยู่อ่ะถึงเวลาเกิดแม่ยายไปอยู่กับน้องสะใภ้เขาไม่มาอยู่แล้วบ้านหลังนี้ที่แปลงนี้ผมก็จะขายผมซื้อมา5ล้านแต่เวลาขายเนี่ยบางทีมันไม่ได้ได้กำไรทุกแปลงนะคุณแอนลองไปซื้อขายที่ดินดูจะรู้ว่าผมก็ขาย5ล้านไม่ได้ผมก็ตัดขายขาดทุนไป4ล้าน5ผมก็เอาแล้วเอา4ล้าน5ไปทำอย่างอื่นเวลาไปโอนที่เนี่ยเขาคิดภาษีผมนะ4ล้าน5ภาษีรายได้ผมก็ถามว่าเดี๋ยวนะตอนผมซื้อมา5ล้านแล้วผมขาดทุนไป 50,000 เนี่ยนะ5แสนเนี่ยไม่คิดเหรอเขาบอกก็ไม่เกี่ยวพันนานแล้ว2ปีมาแล้วแต่ว่าวันนี้อาจารย์ได้ไป4ล้าน5เนี่ยเขาตีว่าเป็นรายได้จ่ายภาษีมาไม่จ่ายได้มั้ยไม่จ่ายก็ได้แต่ไม่โอนให้อาจารย์นะ เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อขายที่ดินแล้วขาดทุนมีรายได้เป็นลบเนี่ยนะหลักการผมก็ยังอยากจะเรียนถามเหมือนกันว่าเวลาเรามีรายได้เป็นลบเนี่ยเราต้องจ่ายภาษีเงินได้ด้วยเหรออันนี้อันที่1ภาษีธุรกิจเฉพาะก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะครับมันเป็นการสุ่มรวมว่าใครซื้อขายที่ดินต้องได้กำไรผมอยากจะเรียนเชิญข้าราชการลองไปซื้อขายที่ดินให้ดูหน่อยสิหลายครั้งขาดทุนก็มีเยอะนะครับซื้อขายที่ดินภาษีธุรกิจเฉพาะก็ตีว่าใครซื้อขายที่ดินภายใน5ปีเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มอีก 3% 5% ซึ่งบางทีเราไม่ได้กำไรอ่ะบางทีเราซื้อที่มากะว่าจะให้ญาติพี่น้องมาอยู่แล้วเขาไม่อยู่เขาเกิดจะไปแต่งงานกับฝรั่งอยู่เมืองนอกเราก็ต้องขายหมุนเวียนกันไปก็โดนภาษีธุรกิจเฉพาะแต่กฎหมายก็จะมีช่องโหว่ให้หลีกเลี่ยงนะครับเช่นเอาชื่อมาใส่ไว้ปีนึงก็ไม่ต้องเสียแล้วเพราะนั้นมันเสียเวลาไอ้กฎหมายภาษีแบบนี้ทำมาแล้วก็มีช่องโหว่ให้หลีกเลี่ยงแล้วโดยในย่าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเป็นมันไม่ได้เป็นภาษีที่อยู่บนรายได้แต่เป็นภาษีที่อยู่บนยอดขายซึ่งคนขาดทุนเขาก็ต้องจ่ายภาษีเนี่ยผมว่าผิดหลักการนะครับก็น่าจะยกเลิกซะนะครับส่วนภาษีโรงเรือนกับภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมันควรจะมารวมกันอยู่แล้วทางกระทรวงการคลังเนี่ยมาถูกทางนะครับแล้วก็ได้เสนอสูตรการคำนวณภาษีซึ่งผมว่าก็ถือว่าดีใช้ได้เลยเนี่ยก็น่าจะรีบนำมาใช้นะครับเพื่อที่จะให้เทศบาลท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้มากขึ้นแล้วเราเองเนี่ยบางทีผมเรียนตรงๆนะบ้านผมเนี่ยเสียภาษีปีละ375บาทแต่ผมจ่ายค่ามือถือเนี่ยปีละเป็นเกือบหมื่นไม่รู้เดือนนึงก็500แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มซะหน่อยทางเทศบาลท่านจะได้มีเงินมาทำท่อระบายน้ำไฟฟ้าความปลอดภัยพวกนี้นะครับอันนี้ก็แสดงอยากจะสนับสนุนให้เร่งทำนะครับทีนี้มันมีภาษีตัวหนึ่งคือถ้าเราเลิกภาษีการซื้อขายที่ดินกับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยภาษีตัวหนึ่งที่จะต้องเร่งเอามาทำมากเลยก็คือเขาเรียกว่าภาษีกำไรส่วนเกินจากการซื้อขายที่ดินกำไรส่วนเกินนะคะคือฝรั่งเขาเรียกว่า capital gain tax อ๋อค่ะค่ะคือตอนนี้เราใช้ภาษี
ยอดขายที่ดินใครขายที่ดินสมมติผมขายที่ดิน10ล้านจ่ายมากำไรขาดทุนไม่สนใจไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นการตีขลุ่มว่าท่านมีเงินที่จริงเราอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับแต่ภาษีกำไรส่วนเกินเนี่ยมันจะดูว่าตอนซื้อมาท่านซื้อมาเท่าไหร่แล้วขายให้เท่าไหร่แล้วเก็บภาษีเฉพาะส่วนเกินเท่านั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดีนะคะใช่เพราะนั้นใครที่มีที่แล้วก็ไม่ได้มีกำไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปจ่ายหรือซื้อขายกันมาโดยราคาที่สมเหตุสมผลอาจจะให้อนุญาตให้ราคาเพิ่มได้ปีละ 2-3% ตามเงินเฟ้อก็ไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ข้อดีของภาษีตัวนี้คือว่าอย่างนี้ครับทุกวันนี้มันมีการเอาประโยชน์ใส่ตัวในส่วนของโครงการพัฒนาของรัฐซึ่งนักการเมืองที่มีข้อมูลวงในว่า BTS จะไปที่ไหนถนนจะไปที่ไหนเนี่ยเขาจะไปกว้านซื้อที่ไว้ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีเงิน10,000 ล้านไปทำถนนวงแหวนพอกำลังจะไปทำหรือนโยบายออกมาว่าจะไปทำเนี่ยนักการเมืองไปกว้านซื้อที่ไว้หมดนะครับพอเงิน10,000 ล้านไปลงวงแหวนเกิดขึ้นปั๊บราคาที่2ข้างทางเพิ่มขึ้น3 เท่าตัวประโยชน์ของ10,000 ล้านเนี่ยก็จะถ่ายโอนจากงบประมาณแผ่นดินมายังถนนแล้วก็มายังที่ดินมันก็คือเป็นการไซฟอนเงินงบประมาณไปยังเจ้าของที่ดินซึ่งรัฐเรียกเก็บอะไรมาไม่ได้เลยนะครับแต่ภาษีกำไรส่วนเกินเนี่ยจะทำให้รัฐเนี่ยเรียกเก็บเงินจากราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาของรัฐได้รัฐก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินให้เป็นปัญหากับกระทรวงการคลังที่จะต้องมาเคลียร์หนี้เพราะว่าโครงการต่างๆที่จะต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านเนี่ยมันคืนทุนตัวมันเองได้ด้วยภาษีตัวนี้ใช่แล้วคนที่เสียก็ควรจะเสียเพราะตัวเองได้ประโยชน์จากการที่ราคาที่เพิ่มขึ้น3เท่าส่วนคนอื่นที่เขาราคาที่เขาไม่เพิ่มขึ้น3เท่าเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีที่เป็นธรรมอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีการอยากจะเสนอกันนะครับอาจารย์เคยมีใครพูดบ้างยังคะไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าได้ยินเหมือนกันเขาจะบอกว่าอาจารย์อย่าพูดเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ต่างประเทศนี้เก็บทำแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีหลายรูปแบบเราอาจจะประกาศเป็นเขตก็ได้อย่างเขตสมมติพระโขนงไปซอยแบริ่งที่มี BTS เนี่ยคือตอนนี้คนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของที่ดินสองข้างทางถามว่าแล้วรัฐได้อะไรแทบจะไม่ได้อะไรโครงการคอนโดได้ประโยชน์ขึ้นกันเป็นดอกเห็ดกวาดเงินกันไปไม่รู้เท่าไหร่ทำไมไม่ไปเก็บภาษีกับคนพวกนี้นะครับส่วนตาสีตาสาที่เขาอยู่ที่อื่นพ่อแม่ก็ทำงานมารัฐบาลสนับสนุนนโยบายการออมบางคนเขาออมเงินโดยการผ่อนที่แต่พอผ่อนที่เสร็จอะไรเสร็จก็จะไปเก็บภาษีเขาซึ่งมันก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีเนี่ยอยากจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากใช่อยากจะให้ดูให้ดีนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าความเหลื่อมล้ำมันมีจริงเราต้องแก้นะครับแล้วก็อยากให้แก้ให้ถูกจุดเพราะนั้นโดยเฉพาะในส่วนภาษีเองเนี่ยเอาภาษีทั้ง6ตัวยังมากลางแล้ววางดูพร้อมๆกันนะครับแล้วดูให้ดีประกอบกับเครื่องมือว่าประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยมีอะไรไหมที่อยากจะทำงานกับส่วนนั้นเรียนเชิญทางผังเมืองมาด้วยว่าจะผูกภาษีกับผังเมืองยังไงนะครับแล้วก็ให้เครื่องมือเหล่านี้ทำงานพร้อมกันน่าจะดีกว่าที่จะมาพูดถึงภาษีตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ดูสาเหตุให้ดีว่าท่านไม่ชอบเรื่องที่ดินรกร้างว่างเปล่าใช่ไหมก่อนที่จะไปเก็บภาษีถามก่อนนะครับว่าทำไมที่แปลงนั้นถึงเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเอาแก้ปัญหาที่สาเหตุมากกว่าที่จะเอาภาษีไปจับนะครับก็ฟังจากเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องที่อาจารย์เล่าให้เราฟังวันนี้นะคะ เพราะฉะนั้นแอดว่ามันก็เป็นประโยชน์นะคะที่วันนี้เนี่ยมีวิธีคิดมีแนวคิดแบบนี้เพื่อที่เสนอให้ผู้บริหารประเทศได้รับฟังบ้างครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เคยมีคนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อย่าพูดเลยเพราะมันทํายากใช่มันยากนี่เพราะอะไรคะอาจารย์คือมันแน่นอนแหละว่ามีคนที่ได้ผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาของรัฐนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องมือใหญ่ๆทั้งนั้นใช่มั้ยคะที่จริงเวลาเขาหากินกันกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาไม่ได้หากินกันที่เม็ดเงินก่อสร้างอะไรเท่านั้นนะอันนั้นจิ๊บจอยเขาหากินกันที่ข้อมูลข่าวสารคุณแอนจะจำได้ว่าใช่คนที่รู้นะหลังการประชุมครม.แล้วกริ้งโทรศัพท์ไปบอกเจ้านายเนี่ยมันรวยกันไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการมีการอนุมัติเส้นทางโครงการสีเขียวสีเหลืองสีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเอาข้อมูลเนี่ยไปทำประโยชน์ก่อนนะครับเพราะรู้ก่อนตรงนี้แหละการบริหารข้อมูลที่เป็นธรรมเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ค่อยคุยกันเท่าไหร่นะครับแล้วข้อมูลตัวนี้เป็นตัวที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการกว้านซื้อที่นะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ย
การที่จะมีโครงสร้างภาษีที่จะไปดูดซับเอาเม็ดเงินเหล่านั้นกลับมาเป็นของรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอังกฤษก็มีนะครับออสเตรเลียใครเขาก็ทำกันบางทีเราจะเรียกว่าเป็น land betterment tax capital gain tax ในรูปแบบต่างๆก็ออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับบ้านเรานะครับไม่ต้องไป copy เข้ามาทั้งหมดอย่างที่ท่านนายกว่าผมก็เห็นด้วยนะครับก็มีหลายๆเสียงนะคะเขาบอกว่าอยากทำเรื่องยากๆที่สุดในชีวิตเราที่เราเห็นเนี่ยอยากทำได้ก็ต้องทำยุคนี้แหละถูกยุคคสช.นี่แหละนะคะเพราะท่านมีอำนาจเต็มอยู่ในมือถ้าคิดว่าจะไปปฏิรูปประเทศจริงๆเนี่ยถ้ายกท่านเนี่ยสามารถทำได้เลยมันไม่ยากเกินไปถูกต้องท่านพูดถูกแต่ว่าดาบสองคมนะนะครับงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องภาษีมรดกบ้างบางคนเดือดร้อนนะคะตอนนี้ภาษีมรดกฉันเนี่ยเดือดร้อนเต็มๆแต่บางคนบอกว่าฉันก็ไม่เห็นเดือดร้อนไม่ได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวฟังอาจารย์ว่าตกลงใครได้ประโยชน์ใครจะต้องเดือดร้อนบ้างสักครู่ค่ะ